สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวลีเด็ดๆคำคมเซลล์ๆฮ่าๆข้อความสุดเก๋สำหรับวันนี้นะคะมีข้อความดีๆสำหรับมอบให้คนที่ชอบเขินนะคะหรือใจสั่นไปหมดเลยเวลาอยู่ใกล้ๆกับคนที่เราชอบกับชื่อตอนแคปจั้งเขินจังเวลามองตาเธอการที่จะบอกความในใจบางครั้งก็เป็นเรื่องยากมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆบางคนก็ทำไงได้อะก็มันเขินมากเลยนี่นาจะบอกเธอยังไงดีนะแบบจะเขียนจดหมายการ์ดหรือส่งข้อความดีๆหรือจะอัปเดตแคปชั่นในโซเชียลแทนเป็นเหมือนคำพูดแทนใจที่อยากบอกใครสักคนแต่ใจก็ไม่กล้าส่งให้ตัวต่อตัวแบบเขินมากเลยค่ะสบตาก็ไม่กล้ามองเข้าใกล้ก็ใจโคตรสั่นเลยวันนี้เราจึงมีแคปชั่นเกี่ยวกับความรักฉบับคนขี้อ้อนชอบหยอดมาฝากกันอ่านแล้วไม่เขินไม่หวั่นไหวให้มันรู้ไปก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆวลีเด็ดๆตอนต่อไปนะคะอยากคุยแต่ไม่กล้าแค่มองหน้าก็เขินแล้วหัวใจรักพี่อยู่ข้างไหนอยู่ข้างซ้ายหรืออยู่ข้างหนูหน้าร้อนต้องยกให้เมืองไทยน่ารักกว่าใครๆต้องยกให้เธออย่ายิ้มให้หนูบ่อยหนูเปลี่ยนท่าอ่อยให้ไม่ทันอย่ายิ้มมานะน้องคนนี้กำลังใจละลายแอบชอบอยู่ในใจถ้าเราบอกไปจะได้ยินไหมนะหนูตัวเล็กยกง่ายอุ้มกลับบ้านได้ไม่ดื้อเลยค่ะเป็นคนลิมิเต็ดไม่ได้เน็ตแต่แซ่บนะขอบอกไม่มีหลอกรักยิ้มมีแต่ใจที่ไม่ทิ้งสนใจปะผู้หญิงผมสั้นทำให้ใจสั่นได้บ้างไหมคะมาคุยเป็นเพื่อนหน่อยถ้าคุยบ่อยๆเผื่อได้เธอเป็นแฟนเรื่องแฟนพี่ไม่รีบแต่ถ้าคิดจะจีบเข้ามาให้ไวถ้าพี่จะมองหนูขนาดนี้มาเอา IG หรือ ID Line ไปเลยค่ะหวานกว่าไอติมก็รอยยิ้มของเธอไงทำงานยังมีวันหยุดแต่รักเธอที่สุดไม่มีวันหยุดเลยจบไปแล้วนะคะกับแคปชั่นคำคมวลีเด็ดๆสำหรับเอาไว้มอบให้กับคนที่ชอบเขินก็ใจมันสั่นนี่นาทำอะไรไม่ถูกเลยเวลาอยู่ใกล้ๆกับคนที่เราแอบชอบกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีคำคมเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ